ีครับผมริวชิรวิทย์ครับก็รับบทเป็นไฟฉัตรครับเป็นลูกพี่ลูกน้องของปุริมเป็นคนเจ้าเล่ห์ครับแต่ไม่ร้ายนะฮะเขาเหมือนโตมาด้วยแบบแข่งกับตัวเองแข่งกับคนรอบตัวเพื่อว่าแบบจะให้ที่บ้านเรายอมรับต่างๆฮะก็จะกลายเป็นคนเจ้าเล่ห์ไปในตัวครับไม่เจ้าชู้ครับเรื่องนี้เป็นคนดีเรียบร้อยครับผมหล่อคะครับหล่ออามานดาชาลิสาออฟดัมนะคะรับบทเป็นอรุณรัศมีค่ะหรือว่าคุณหนูแพงค่ะอรุณรัศมีนะคะจะเป็นผู้หญิงแบบยุคใหม่เลยก็คือมีความมั่นใจมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นคนพูดตรงๆคิดอะไรก็พูดเลยก็จะมีปมเรื่องครอบครัวเหมือนกันค่ะเหมือนไตชัดเลยโตมาในครอบครัวที่มีคุณพ่อเป็นคนเจ้าชู้ก็จะมีแบบมีเมียน้อยเยอะนะคะแล้วเราก็โตขึ้นมาเห็นคุณแม่ร้องไห้แล้วก็อดทนอยู่กับคุณพ่อการที่เรามีปมนี้เนี่ยพอเราเติบโตมาเป็นผู้หญิงเราก็เลยคิดว่าโอเคแม่คือตัวอย่างที่เราจะไม่เป็นโตมาด้วยความแข็งแกร่งซึ่งบางทีมองเองนะคะตัวละครอาจจะแข็งแกร่งเกินไปแล้วก็ไม่กล้าที่จะโชว์มุมที่อ่อนไหวสักเท่าไหร่จนมาเจอคุณไตรชัตรค่ะใช่ไหมคนนะไม่เขาเปิดอกใจนี่คุณเป็นญาติกับปุริมจริงๆเหรอคะผมชอบคุณแพงนะครับคะเรารู้ครับว่าเขาว่าเป็นคนที่แบบถูกจับแต่งงานกับปุริมพอถูกแบบแม่เราแบบเปรียบเทียบใช่ไหมว่าทำไมเราถึงไม่หาผู้หญิงเหมือนคุณแพงอย่างเงี้ยมาแบบในชีวิตเราบ้างอะไรเงี้ยเขาก็เลยเริ่มจากการแย่งเขาจากปุริมมาเนี่ยครับเขาก็เหมือนไม่ได้สนใจเราเหมือนกันเราก็เลยมองว่าเอ๊ะปกติเวลาเจอผู้ชายเขาเข้าหาเรานะแต่ทำไมคนนี้เอ๊ะมันยังไงก็เลยมองเหมือนแบบมันท้าทายดีอะค่ะเอาไม่อยากได้ใช่ไหมได้เดี๋ยวเจอกันก็พยายามเข้าหาพยายามไปเจอท้ายที่สุดแล้วเรามาเจอกับคนนี้มากกว่าตกหลุมพรางเขาชอบเราจริงๆแล้วอะเขาแค่ปากแข็งแหมแพรวพราวเนาะเหมือนพอมาอยู่ด้วยกันเยอะๆพอมาอยู่ด้วยกันเยอะๆมันก็จะมีความแบบหัวใจเริ่มเปิดมันเริ่มแบบเป็นสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยไม่อยากหาละปุริมมาหาคนนี้ดีกว่าจริงๆละครเรื่องนี้ตัวละตัวนำอ่ะมันคือ2คู่4คนคือคู่พระเอกนางเอกมันจะเป็นคู่ฮิวใจคู่นี้มันจะเป็นคู่เล่นเกมเพราะฉะนั้นมันจะมีความซับซ้อนมีชั้นเชิงมันแบบเอาใจมันลุ้นระทึกอะมันมีความลุ้นระทึกคือเขาเข้ามาอย่างมีเป้าหมายก็คืออย่างที่บอก2คนนี้ต้องการเอาชนะปุริมเอาชนะมาตาลดาเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการวางแผนด้วยกันและมันจะพยายามแบบเล่นเกมไปแต่ในขณะเดียวกันเมื่อเดินทางไปด้วยความรู้สึกที่มีต่อกันแต่มันก็เป็นความรักที่เป็นไปไม่ได้อยู่ในทีเป็นความสัมพันธ์ของคนที่โตแล้วของคู่ริวกับอแมนด้านะต้องดูไปตั้งแต่ต้นจนไปถึงการตัดสินใจสุดท้ายว่าจะเป็นอย่างไรทุกตอนที่ริวกับอแมนด้าออกมาในช่วงต้นมีความหมายทั้งหมดของริวอะบทนี้เหมือนเป็นครูเลยตัวเองยังโตไม่ได้เท่าบทสิ่งที่กดดันนั่นคือทำยังไงให้เราไม่ได้แบบดูเด็กเกินไปไม่ง่ายครับสำหรับตัวนี้ต้องขอบคุณพี่จ๋าครับแล้วขอบคุณพี่เมียวที่แบบเขาว่าเข็นริวจนออกมาโอเคครับโอเคดีมากมากเลยค่ะ ดีมากพี่เหมียวเครียดแบบเครียดเลยอ่ะพี่เหมียวบอกว่าบางทีพี่ต้องเตือนตัวเองเลยอ่ะว่าจริงความเป็นจริงคือริวมันยังเด็กมากคนเดียวหรือเคยสัมภาษณ์เมื่อแบบ 5-6 ปีก่อนบอกว่าให้มันอยู่ตอนเนี้ยริวมันมีความแพรวแบบมีความแบบว่าแล้วช่วงนี้หันไปโปรยเสน่ห์อย่างเงี้ยบอกอุ้ยอีนี้จะคิดแล้วนะเนี่ยมันมีความแบบทรงเสน่ห์มันมีความหล่อทรงเสน่ห์ขึ้นมาจากไหนไม่รู้แต่แบบว่าเห็นแล้วแบบนี่ไม่โอ้โหเติบโตไปอย่างมากมายจากครั้งแรกที่เจอจริงริวก็เป็นนักแสดงคนหนึ่งที่ตั้งใจทำงานมากๆตั้งใจเกินล้านเลยคนนี้จริงๆตั้งใจมากๆคือทุกซีนที่เล่นเสร็จเต้ยก็จะไปเห็นเขาอยู่ที่หน้ามอนิเตอร์หรือไปคุยกับพี่เสียงอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเป็นยังไงบ้างก็คือไม่ยอมกินข้าวไปดูว่าเอ๊ะสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันมีอะไรผิดพลาดไปตรงไหนเลยคุณริวนี่คือในเรื่องเป็นลูกพี่ลูกน้องกับผมเลยคือแบบโตกันมาแล้วเป็นคนที่มีเสน่ห์แล้วก็แบบหล่อดึงดูดคนดูแบบอาจจะดูแบบกระล่อนนิดๆอะไรเงี้ยทำให้แบบดูมีความน่ารักและความเท่เราอยากเล่นเป็นเขาไหมเราก็เลยแบบจะสวมบทบาทเป็นเขาแทน อะไรอ่ะ ไม่ใช่หมายถึงว่า
ในคาแรคเตอร์ของเขาอ่ะมันเหมาะแล้วเพราะว่ามันส่งเสริมแบบว่าความมีเสน่ห์ของเขาซึ่งริวก็มีเสน่ห์จริงๆในตัวเขาอยู่อแมนด้าก็คือสวยมากเวลาด้ามาเต้ยก็จะถูกแย่งความรักไปหมดเลยค่ะใช่เพราะว่าคนข้างๆเต้ยคงไม่สนใจเต้ยเลยเขาไปเล่นกับด้าไม่ใช่นะครับในปูริมเนี่ยคือผมต้องพยายามแบบคือเราไม่ชอบเขาคือไม่ใช่ว่าเกลียดนะครับแต่แค่เราไม่สามารถทำให้แบบว่าความรักครั้งนี้มันเกิดขึ้นได้ครับผมก็ต้องพยายามแบบเฟดอยู่ห่างจากเขาอ๋ออยู่ห่างจากเขาเหรอครับเขานี่หมายถึงว่าเขาอะเพราะในเรื่องเราไม่ได้เล่นกับเขาไงแล้วก็ไม่เล่นหลังกองก่อนเจมส์ชอบแบบปล่อยมุกเล่นมุกใส่เขาอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นการละลายพฤติกรรมละลายจนเขารู้สึกว่าแบบลำคาญประทับใจที่เจมส์จิเพราะว่าเวลาเราเห็นเขาในทีวีเนาะเรารู้สึกว่าอุ้ยแบบเป็นโอป้ามากเลยมีความคูคูแต่พอมาเจอตัวจริงก็อ้าวก็เป็นคนตลกค่ะชอบหยอดชอบหยอดเจมส์นี่คือนินทาที่อยู่เลยผมหล่อไหมครับผมหล่อไหมครับวะหล่อที่สุดเลยค่ะพี่เจมส์อแมนด้ามาแคสด้วยนะนางมาออดิชั่นนะในวันที่นางเป็นอแมนด้าแล้วนางก็ขอออดิชั่นบอกเลยว่าสองคนนี้ทำได้ดีมากจับตาเคมีโหดมากเขามาเพื่อฟาดสปอยก็คือรอดูเลิฟซีนรุนแรงหรอสาวพี่ก็ไม่รู้จะออกได้แค่ไหนเอางี้ดีกว่าเคมีเราจะไม่ได้โรแมนติกอะไรเงี้ยจะเป็นแข่งแล้วทำให้ระหว่างที่เรากำลังจะดึงเชิงไปดึงเชิงมามันทำให้ตรงนั้นเนี่ยมีเสน่ห์มันอาจจะไม่ได้แบบโรแมนติกเหมือนอย่างที่ทุกคนเข้าใจคำว่าโรแมนติกแต่มันมีแบบแพชชั่นไหมคะก็คือวันฟิตติ้งอะค่ะแค่โอบเฉยๆนะไม่รู้ว่าผมขออนุญาตนะคะพี่ก็เลยหันไปถามว่าริวอ่านบทหรือยังคะตื่นเต้นฮะมันแบบมันเขินแล้วอย่างพี่ด้าสวยเขาไม่เชื่อเลยลอยแล้วค่ะตอนนี้เขาแบบไม่ค่อยชินกับเลิฟซีนเท่าไหร่ไม่ใช่แค่จูบครับมันจะมีแบบอะไรที่มันลึกซึ้งกว่านั้นก็โอเคค่ะคือเอาจริงๆอ่ะมันบทมันพาไปด้วยเนาะใช่ครับใช่แล้วมันเป็นแบบเป็นซีนอารมณ์เป็นซีนดราม่าเพราะฉะนั้นแล้วพอไปถึงจุดนั้นอ่ะมันก็ก่อนเข้ามันก็มีความเขินบ้างแหละแต่ว่าพอเข้าจริงๆอ่ะแล้วแบบได้พูดกันด้วยบทของคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเนาะมันก็พาให้ซีนนั้นไปได้อย่างราบรื่นเลยค่ะเดี๋ยวรอดูอยู่นะ เป็นแบบลัสอะแบบมันจะร้อนแรงบอกได้แค่นี้อแมนด้ากับริวเนี่ยยังเฉยๆต้องริวกับเต้ยเวลาคู่กันปวดคอแทนน้องมากเลยริวคือสูง190เท่าไหร่ไม่รู้เต้ยก็จะบ่นว่าเนี่ยสูงยังไม่ถึงราวนมเขาเลยเต้ยก็สงสารตัวเองหนึ่งแต่สิ่งที่เต้ยสงสารมากกว่าคือตากล้องทำไมครับเขารับทูช็อตไม่ได้เลยนะอ๋อเหรอคือต้องแยกเลยเพราะว่าถ้าเขารับทูช็อตอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่คือหน้าริวแต่ว่าหน้าเต้ยจะได้แค่นี้อยู่ในเฟรมถ้าจะรับผ่านไหล่ริวอ่ะเขาต้องต่อบล็อกขึ้นไปแบบสูงมากๆเพื่อที่จะยิงลงมาหาเต้ยอ่ะแต่น่ารักนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าแบบตัวเล็กกับตัวสูงอะไรเงี้ยแล้วริวแบบตัวสูงมากเลยสูงมากขอโทษนะลูกพ่อขอโทษนะป้าขอโทษที่พ่อทำให้ลูกเกิดมาถึงเรื่องที่พ่อไม่ได้เรื่องอะไรเลยพ่อจะทำให้หมาตามีความสุขที่สุดเลยสวัสดีค่ะชายชาติโยดมฮิรัญทิติค่ะไม่ใช่ค่ะเกรซค่ะเกรซในเรื่องมาตาลดาหรือบางทีก็เป็นเกริกพลนะคะเขาโตขึ้นมากับครอบครัวที่เป็นพ่อแม่จีนที่หัวโบราณหน่อยวางขั้นตอนชีวิตของลูกเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าแบบอยากจะให้เรียนดีๆอยากจะให้มีคู่ครองที่ดีมีครอบครัวที่อบอุ่นตัวเกรซเองเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะหลอกตัวเองได้อีกต่อไปแล้วเขาก็เลยขอไปใช้ชีวิตในแบบที่เขาเป็นจริงๆคือจริงๆแล้วอยากจะให้พ่อแม่ยอมรับนั่นแหละแต่ว่าพ่อแม่ก็รับไม่ได้แล้วก็เลยโดนตัดพ่อตัดลูกโดยที่หิ้วลูกไปด้วย
เหมือนเป็นมิชชั่นของเขาในชีวิตเลยว่าเขาจะเลี้ยงลูกของเขาให้ดีที่สุดให้มีความสุขมากที่สุดให้เป็นคนที่มีความเมตตามีความสุขกับชีวิตมีเห็นโลกมองโลกในแง่ดีได้แล้วก็ในขณะเดียวกันต้องเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆอ่ะเพราะว่ามาตาลดานี่เกิดมาในครอบครัวโตขึ้นมาในครอบครัวที่หาความปกติได้ยากในมุมมองของคนทั่วไปแต่อบอุ่นที่สุดมีพ่อมีวีนัสเป็นแม่มีคิตตี้เป็นแม่นมมีอีก2คนเนี่ยเป็นน้าๆเป็นครอบครัวเป็นคนที่แบบคอยสปอยหลานสิ่งที่เราเป็นมันไม่ใช่เรื่องผิดแล้วเราก็สามารถที่จะทำตัวให้มีคุณค่ากับตัวเราเองแล้วก็กับสังคมได้ตั้งแต่เข้ากองมาก็คือผู้ชายก็จะเป็นพ่อเกศเลยเดี๋ยวว่าแต่เข้ากองอยู่ที่บ้านแทบจะไม่ต้องฝึกเท่าไหร่ตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยคนจะสงสัยใครอยู่ตลอดเวลาว่าใช่หรือเปล่าหรือว่าอะไรเพราะว่าเหมือนวิธีการเดินเหินหรืออะไรมันก็จะมีความอยู่ในตัวอยู่แล้วเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในคาแรคเตอร์นี้ได้ง่ายรู้สึกว่ามันได้ปลดปล่อยได้ทิ้งตัวมันไม่ได้แบบเป็นอะไรที่มาสวมซะจนรู้สึกว่าแบบมันหนักเหลือเกินมันเหมือนแบบได้ปล่อยตัวมันก็มีข้อขัดแย้งอยู่ในใจเหมือนกันว่าในทุกวันนี้แล้วทำไมเราไม่เลือกนักแสดงที่เป็น LGBT มารับบทเกริกพลแต่ต้องยอมรับว่าเมื่อเราอ่านอะบทนี้ต้องการพลังของการแสดงที่จะส่งให้ลึกและถึงและเข้าใจตัวละครตัวนี้จริงๆเพราะฉะนั้นตอนที่เลือกตัวเกริกพลเนี่ยพี่ไม่ได้มองเพศแต่พี่เห็นเขาคนเดียวเห็นพี่ชายมาก่อนทีนี้ก็เลยตั้งใจว่าพอเป็นตัวอื่นจะใช้นักแสดงที่เป็น LGBT จริงๆน่ารักมากพี่ชายก็จอยมากครั้งแรกที่พี่ชายเดินเข้ากองมาครั้งแรกที่เจอที่กองอ่ะเขาเดินเข้ามาเป็นพ่อเกตตั้งแต่ก้าวแรกเลยเราเต้ยก็รู้สึกว่าเต้ยเชื่อหมดใจว่านั่นคือพ่อเกตแล้วเต้ยก็วิ่งเข้าไปหาเขาแบบเต้ยเป็นมาตาแบบพ่อเกตเข้าไปกอดเขาเลยอ่ะก็รู้สึกว่าแบบมันเขามีพลังบางอย่างที่มันอบอุ่นน่ารักแล้วก็เป็นพ่อเกศได้แบบสุดๆเลยเมื่อไหร่ที่ทาเล็บเมื่อไหร่ที่ทาเล็บหรอจริตก็จะมามานำเลยอินเนอร์ก็จะมาทันทีแล้วทาเล็บเสร็จแล้วก็แบบเจ๊เขาจะมาเลยแบบนี้เลยใช่ชอบเกรซสอนลูกเพราะว่านั่นคือมิชชั่นในชีวิตของเขาอะสอนให้ลูกเป็นคนที่ดีเป็นคนที่ใจดีเต้ยแบบชอบมากๆเลยรู้สึกว่าสิ่งที่มาตาโตมาได้แบบนี้มันมาจากการเลี้ยงดูของพ่อเกศจริงๆค่ะเต้ยรู้สึกว่าคนที่เข้มแข็งแล้วก็แบบเด็ดเดี่ยวและอบอุ่นที่สุดในเรื่องนี้คือพ่อเกศเขาสอนพลังความใจดีมาตาคือเขาทำได้ยังไงอะในขณะที่ตัวเขาเองก็เจอเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของเขาที่แบบไม่ยอมรับในตัวเขาแล้วหนึ่งเขาก็ยังแบบเขาก็โซซัสโซเซแหละแล้วเขาก็ต้องมีลูกแล้วเขาจะเลี้ยงลูกยังไงให้ลูกได้เผชิญกับโลกที่ไม่เข้าใจครอบครัวแบบนี้อีกเต้ยรู้สึกว่าเขาแบบตัวพ่อเกศเป็นตัวละครที่แบบดีมากๆอบอุ่นมากใครเป็นแม่มาตาคือเต้ยกลัวว่าคนดูจะสับสนมาตาเป็นลูกพ่อเกศจริงๆเป็นลูกจริงๆนะคะแล้วก็มีแม่จริงๆด้วยแล้วแม่คือใครครับคนที่ได้เป็นแม่มาตาเต้ยบอกว่าอยากจะบอกว่ามันต้องติดตามจริงๆอะน้ำตาจริงโหเขาได้มากๆอะการที่เราไม่เห็นเขาในจอละครมานานมากๆแล้วค่ะหนูดีใจมากที่เขารับเล่นเรื่องนี้แล้วเป็นแม่ของหนูตั้งแต่เข้าแบบเข้ากองมาปุ๊บพี่ชายคือแบบสวัสดีค่ะคือแบบหนูก็ตกใจมากที่แบบว่านางก็เป็นเกรดไปเลยเข้ามาแล้วแบบยิ่งช่วงแต่งแดกแล้วก็โชว์อีกคือแบบหนูยังคิดแบบว่าทุกวันเนี่ยพี่ชายไม่ใช่ผู้ชายแต่ผู้ชายเป็น
มีบางวันก็อยากจะเป็นเกรซกลับบ้านไปเลยเหมือนกันไม่ใช่อะไรจะไปอวดเมียชื่อสวยเหมือนกันนะกับอีกฉากหนึ่งที่แก๊งนางฟ้าของเราแต่งเป็นผู้ชายแล้วก็เหมือนผู้ชายว่ะพ่อแม่เห็นแล้วพ่อแม่ภูมิใจนี่บอกเลยจะได้ภูมิใจเลยว่าอุ๊ยอกตามต่อคนนี้เลยทำหรือเปล่านะนมอ่ะแต่มัน